สวัสดีครับร้าน Power & Tower วันนี้จะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น Solar Charge Controller หรือ Solar Charger นั่นเองนะครับตัวนี้มีขนาดที่20แอมป์เบื้องต้นนะครับผมจะเปรียบเทียบระหว่าง MPPT กับ PWM นะครับ PWM อันนี้40แอมป์อันนี้20แอมป์นะครับสังเกตว่าขนาดตัวเครื่องใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยในกล่องนะครับเขาก็จะให้มามีชุดน็อตนะครับชุดน็อตแล้วก็ฟิวนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับตัวนี้ตัวเครื่อง MPPT นะครับมีขนาดอยู่ที่18เซนนะครับสูง15เซนครับปีกด้านหลัง21เซนนะครับด้านบนตัวเครื่องนะครับจะมีพัดลมตัวหนึ่งไว้ระบายความร้อนนะครับสังเกตในรุ่น PWM จะไม่มีนะครับ MPPT จะมีมาให้ข้างหลังก็จะมีคีบซิงค์ระบายความร้อนปกตินะครับส่วนที่กล่องนะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น Maximum Power Point Tagging ก็คือ MPPT นะครับก็มีระบบป้องกันคือป้องกันการโอเวอร์โหลดป้องกันการลัดวงจรป้องกันกระแสย้อนกลับนะครับแล้วก็ป้องกันการต่อสลับขั้วโอเวอร์ดิสชาร์จนะครับกับโอเวอร์ชาร์จโปรเทคชันเต็มแล้วตัดนะครับตัวราคานะครับจะสูงกว่า PWM พอสมควรนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพเขาจะสูงกว่าช่องต่อด้านล่างต่อเหมือนชาร์จเจอร์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟนะครับส่วนปุ่มหน้าจอนะครับก็จะมี up down set แล้วก็ esc เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงแล้วก็ความต่างระหว่าง pwm กับ mppt ต่างกันตรงไหนนะครับในคลิปถัดไปลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคารีวิววิธีการใช้งานครบคันหรือแอดไลน์ที่ @power.intown และ inbox facebook ที่ power.intownเปิดบริการหลังเที่ยงวันครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่ติดตามครับ